ะทุกคนชมสวนตอนเย็นกันนะคะวันนี้อากาศดีนะคะ14องศานะคะเมื่อเช้าที่บ้านด้านะคะอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะกุหลาบของทุกคนก็คงกำลังสวยแน่ๆเลยตอนนี้นะคะอากาศดีเนาะกุหลาบชอบนะคะทุกคนและวันนี้นะคะด้านะคะจะมาแชร์ค่ะวิธีกำจัดเพลี้ยไฟลายแดงนะคะที่ด้าเพิ่งทราบค่ะทุกคนว่ามันได้ผลดีนะคะเมื่อก่อนก็ได้อ่านมาบ้างนะคะแล้วก็ทำบ้างแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันได้ผลเพราะว่าเมื่อก่อนทำแบบลวกๆนะคะไม่ได้แบบว่าคิดว่ามันมีเทคนิคอะไรนะคะแต่พอดีช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเครื่องพ่นยาของด้าเสียค่ะเสียแล้วก็ไม่ได้ฉีดบิวเวอเรียมาประมาณ15วันแล้วนะคะแต่ได้ยังสามารถควบคุมเพลี้ยไฟลายแดงได้อยู่นะคะก็เลยจะเอาวิธีนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังก็คือการฉีดน้ำเนี่ยแหละค่ะทุกคนเนี่ยค่ะฉีดน้ำธรรมดาเลยนะคะเราสามารถทำได้นะคะทำได้เลยเนาะแล้วก็ไม่ต้องรอว่าวันไหนลมสงบไม่สงบนะคะไม่เหมือนพวกการพ่นยาต่างๆนะคะแต่มันก็อาจจะไม่ได้ผลดีมากแบบ 100% ขนาดนั้นนะคะแต่ได้ถือว่ามันโอเคเลยนะสำหรับหลายๆคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วเนาะวิธีนี้นะคะเนี่ยค่ะทุกคนดูตูมนะคะเนี่ยค่ะตูมสะอาดสะอ้านนะคะถึงแม้ว่าบางต้นจะมีแบบเพลี้ยไฟขึ้นมาบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบว่ามีการแพร่กระจายลุกลามไปต้นอื่นแต่อย่างใดเลยทุกคนดูนะคะนี่ค่ะได้ถือว่าวิธีนี้ได้พอใจมากนะคะซึ่งเมื่อก่อนได้แค่แบบสาดๆผ่านๆนะคะเหมือนแบบล้างใบล้างน้ำค้างนะคะแต่คราวนี้เนี่ยก็มีความรู้สึกกลัวว่าเอ๊ะเราไม่ได้ฉีดบิวเวอเรียเลยจะทำยังไงดีนะก็เลยเนี่ยเลยค่ะใช้วิธีแบบฉีดแช่ๆนะคะฉีดแช่ๆเทคนิคคือต้องแช่นิดนึงแล้วก็ย้ำๆนิดนึงน้ำต้องแรงหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นั่งลงนะคะฉีดใต้ใบให้ทั่วถึงนะคะหรือถ้าต้นไหนเป็นมากนะคะวางกระถางแนวนอนเลยนะคะจะได้ฉีดสะดวกเนาะเพราะว่าเพลี้ยไฟเขาจะชอบอยู่ใต้ใบนะคะพวกลายแดงเนี่ยเราเห็นได้ด้วยตาเนาะเราอาจจะใช้มือสางออกอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าน้ำไม่พอไม่แรงพอบางทีลายแดงก็ไม่หลุดนะคะทุกคนเนี่ยค่ะแต่ว่าช่วงไหนที่มีกลีบดอกบานแล้วอาจจะเว้นนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกลีบร่วงหมดนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยนะคะฉีดย้ำๆเน้นๆไปเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะด้ารู้สึกว่ามันได้ผลดีเลยนะคะถือว่าน่าพอใจมากนะคะเนี่ยค่ะปกติด้าฉีดบิวเวอเรียคืออย่างช้าสุดทุก7วันนะคะช่วงไหนที่หนักๆด้าก็จะฉีดเลยทุก3วันถึง5วันเนาะแต่นี่ด้าไม่ได้ฉีดมา15วันแล้วค่ะทุกคนค่ะแต่มันไม่ได้แบบลุกลามทั้งสวนอะไรเลยนะแบบเป็นแค่ในต้นนั้นหรือไม่ก็แค่ดอกนั้นอะไรแบบนี้นะคะนี่ค่ะฉีดแช่ๆนานๆหน่อยนะคะยิ่งต้นไหนเริ่มใบหงิกนะคะแช่นานๆไปเลยค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนด้าก็เอามาแชร์ให้ทุกคนนะคะฟังเนาะบางคนอาจจะทำอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับด้ามายืนยันอีกทีนึงอีกเสียงนึงนะคะว่ามันได้ผลนะคะทุกคนสำหรับมือใหม่นะที่ยังไม่รู้นะคะว่าจะทำยังไงก็วิธีนี้ก่อนเลยค่ะง่ายสุดๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะต้นนี้เนี่ยเพลี้ยไฟบุกนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ลุกลามค่ะส่วนต้นนี้ไม่มีเลยนะคะเจอรี่เจนนิงนะคะไม่มีนะคะอันนี้เรดอีเดนค่ะมีนิดหน่อยด้าเลี้ยงเรดอีเดนไม่ค่อยสวยนะคะทุกคนเนี่ยเลี้ยงมานานมากแล้วค่ะต้นนี้ได้แค่นี้แหละ มีกระดงใหม่มาแค่1กระดงอันนี้ชัวเอมนะคะไม่มีเพลี้ยไฟเลยค่ะไม่มีเลยนะคะเนี่ยสะอาดสะอ้านนะคะกลีบดอกกลีบใบสะอาดสะอ้านค่ะไม่มีอีกมีงออันนี้ฟีนิกซ์นะคะฟีนิกซ์ก็ไม่มีอยู่แล้วเลยไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเพี้ยไม่เคยขึ้นเขาเลยค่ะอันนี้พลูมค่ะก็มีบ้างนิดหน่อยนะคะไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ไม่ได้ลุกลามเนี่ยค่ะมีดอกกลีบขวามือค่ะเล็กๆนิดเดียวนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ฉีดอย่างเงี้ยนะคะทุกเช้านะคะอันนี้ก็คือมอนพระนามจุฬาจะเยอะนิดนึงค่ะเพราะว่ารอบไหนก็เป็นแบบนี้แหละค่ะมอนพระนามจุฬาเพี้ยค่อนข้างชอบเขาเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะที่ฉีดบิวเวอเรียกับไม่ฉีดกับฉีดน้ำต้องบอกว่าฉีดบิวเวอเรียกับฉีดน้ำเนี่ยได้ว่าผลแบบใกล้เคียงกันเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ
ใกล้เคียงกันเลยคือแบบปริมาณเพียเท่าที่ได้เห็นนะคะตอนนี้นะอันนี้ Trinity หอมมากๆนะคะหอมสุดๆเลยค่ะโอ๊บนะคะโอ๊บรอบนี้ก็โด่งเหมือนเดิมค่ะเนี่ยตูมสะอาดสะอ้านค่ะไม่ต่ำกว่า20น่าจะ30ดอกนะคะเหมือนรอบที่แล้วนะคะทุกคนโอ๊บสวยเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะทุกคนมาแชร์ให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วค่ะยังไงลองทำกันดูนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ